มาอีกแล้ววันนี้มีเวลาไม่นานมากนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวตอนเย็นสอนทั้งตลอดเย็นถึงดึกเลยจะไม่ได้มาก็เลยแวะมาแป๊บหนึ่งมาชวนวอร์มร่างกายในท่าไหว้พระอาทิตย์แบบหัตถะแต่เป็นแบบเป็นแบบปรับเปลี่ยนมานิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ทำได้ง่ายไม่ต้องกังวลว่าจะลงน้ำหนักวางที่เขาแล้วเจ็บอะไรยังไงเอาแบบว่าทำได้ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะดีไหมคะตื่นมาทำได้เลยไม่ต้องวอร์มเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครว่างก็เดี๋ยวมาปูเสือแล้วก็เดี๋ยวทำพร้อมกันนะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเน้นที่ลมหายใจ1ท่า1ลมหายใจเท่านั้นจะมีท่านึงที่มี2ลมหายใจเบิ้ลเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าท่าไหนก็ถ้าเกิดว่าใครเคยฝึกไหว้พระอาทิตย์มาแล้วก็จะสามารถทำตามได้ง่ายเนาะอาจจะแตกต่างจากท่าไหว้พระอาทิตย์ที่บางคนเคยเรียนมานะคะเพราะว่าท่าไหว้พระอาทิตย์เนี่ยมีหลากหลายเลยลองคิดถึงประเทศอินเดียสมัยก่อนเนาะประเทศถึงสมัยนี้ก็เถอะเขาประเทศเขาใหญ่มากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่มีองค์ความรู้อะไรขึ้นมามีตำรามีการเรียนเป็นไหว้พระอาทิตย์แบบนี้ขึ้นมาค่ะเวลาส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นปากต่อปากมันก็จะมีความไม่เหมือนกันจนเราเรียกไม่ถูกว่าแบบไหนเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าเป็นท่าไหว้พระอาทิตย์อีกแบบหนึ่งละกันนะคะเราก็มาดูกันว่ามันต่างจากท่าที่เคยทำยังไงแล้วรู้สึกว่าทำแล้วมันมีประโยชน์แบบไหนเนาะนะคะสวัสดีค่ะคุณมะม่วงสวัสดีค่ะคุณใจทิพย์สวัสดีค่ะคุณพิงกี้เราดูทุกวันเลยน่ารักจังสวัสดีค่ะคุณซอสวัสดีค่ะคุณอันสวัสดีค่ะคุณราตรีสวัสดีค่ะคุณทันลี่เพิ่งทานข้าวเสร็จหรองั้นดูไปเพลินๆก่อนไหมแล้วก็หายอิ่มแล้วค่อยมาทำเนาะจะไม่ได้บอกมาล่วงหน้าก็แบบผุบไม่แน่ใจว่าจะได้มาหรือเปล่าก็มีเวลาแป๊บนึงก็มาฝึกได้กันเนาะก็เดี๋ยวทำเลยละกันนะคะเตรียมตัวเลยนะเราก็หายใจเข้าออกผ่านจมูกนะคะถ้าเกิดว่าใครฝึกมาสักพักเราอาจจะหายใจอุจจายีถ้าเกิดว่าไม่เคยได้ยินชื่อก็ไม่เป็นไรก็เรียกซะว่าเป็นลมหายใจแห่งมหาสมุทรนะคะเพราะว่าเสียงเหมือนเสียงคลื่นทะเลเลยสวัสดีค่ะคุณภาวนาสวัสดีค่ะคุณติ๊กสวัสดีค่ะคุณเบิ้ลอ่ะเดี๋ยวเรามาลองหายใจพร้อมกันก่อนเนาะผ่านจมูกค่ะหายใจเข้าลึกๆคราวนี้ลองเปิดปากนะคะหายใจออกให้มีเสียงจำความรู้สึกแบบนี้ไว้นะที่ลมหายใจผ่านลำคอนะคะผ่านจมูกค่ะหายใจเข้าเปิดปากค่ะหายใจออกมีเสียงแบบนี้เนาะคุณก้อยไปเปลี่ยนชุดมาแล้วอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าผ่านจมูกค่ะเปิดปากค่ะให้มีเสียงผ่านลำคอนะหายใจออกแบบนี้นะเราจะหายใจผ่านจมูกค่ะคราวนี้แต่ว่าเราจะปิดปากใช่ไหมแต่ว่าเราจะให้ลมหายใจเนี่ยผ่านลำคอลองดูนะคะผ่านจมูกค่ะหายใจเข้าปิดปากไว้นะคะหายใจออกผ่านจมูกให้มีเสียงลองเอามือจับที่คอก็ได้ค่ะให้คอสั่นๆรู้สึกไหมคะเหมือนแบบเวลาเรากระแอม อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทำให้มันแบบยาวลองดูนะผ่านจมูกค่ะหายใจเข้าผ่านลำคอนะคะปิดปากค่ะผ่านจมูกผ่านลำคอหายใจออกมีเสียงยังมีเสียงยังอีกครั้งนึงค่ะผ่านจมูกค่ะหายใจเข้าผ่านจมูกผ่านคอค่ะให้มีเสียงแบบนี้เนาะอันนี้เรียกว่าลมหายใจอุจจายีค่ะลมหายใจแบบนี้มีข้อดีตรงที่ว่าช่วยเรียกความร้อนในร่างกายขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณก็อดซิลล่าสวัสดีค่ะคุณใหญ่นะมาตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณมณีรัตน์สวัสดีค่ะคุณภาวนาไปปูเสือเนาะสวัสดีค่ะคุณแอนโอเคหายใจแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันหนักไปหรือว่าเหนื่อยไปที่จะหายใจแบบนี้เมื่อไหร่ก็ผ่อนคลายปล่อยสบายๆถ้านึกได้รู้สึกว่ามีแรงก็ค่อยกลับมาหายใจแบบนี้ใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำไปสักพักนึงก็จะรู้สึกว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเราก็ทำให้มันลมหายใจเดินทางผ่านลำคอได้เหมือนกันลองฟังเสียงนะผ่านจมูกผ่านลำคอหายใจเข้าผ่านจมูกผ่านลำคอหายใจออกแบบนี้เนาะเวลาหายใจเข้าเหมือนแบบเราตกใจแบบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราปิดปากเนาะมันก็
ผ่านลำคอแทนนะคะเราหายใจเข้าหายใจออกให้ลึกให้ยาวผ่านจมูกผ่านลำคอเนาะเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆก็ไม่เป็นไรก็ผ่อนคลายหายใจธรรมดาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราเริ่มจากสวัสดีค่ะคุณก้อยอีกก้อยหนึ่งสวัสดีค่ะคุณก้อดูย้อนหลังตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณสวัชระสวัสดีค่ะคุณสุพันนีสวัสดีค่ะคุณสุภัตราเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวจะวางไว้ก่อนเดี๋ยวมาคุยด้วยใหม่นะคะเอานี้นะคะเท้าชิดติดกันอยู่หน้าเสื่อนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าถ้าเท้าชิดติดกันแล้วต้นขามันแน่นเกินไปหรือว่าไม่มีพื้นที่เราก็กางขาห่างหนึ่งช่วงสะโพกได้นะคะมือพนมกลางหน้าอกไว้นะยืดหลังตรงนะคะดันหัวไหล่ห่างจากหูน้อยๆเวลาอยู่ในท่านี้ระวังไม่แอ่นตัวเนาะบางคนจะแบบติดนิสัยแอ่นก้นไปข้างหลังแบบนี้นะคะเราพยายามดันก้นลงยืดหลังให้ตรงเกรงหน้าท้องนิดนึงยืดหลังยาวๆนะคะดันน้ำหนักผ่านนิ้วโป้งด้วยเราเริ่มจากหายใจออกค่ะหายใจออกให้สุดพอหายใจเข้าปุ๊บเรายืดแขนสองข้างขึ้นมาค่ะชูมือขึ้นตามองข้างบนเลยบางแบบจะแอ่นตัวไปเนาะเดี๋ยววันนี้เรายังไม่แอ่นละกันนะคะยืดหลังตรงๆไว้ใครอยากแอ่นก็ได้เนาะแต่ว่าจิ๊บสอนแบบไม่แอ่นก่อนนะคะหายใจเข้าชูมือขึ้นมองข้างบนค่ะพอหายใจออกปุ๊บค่อยๆก้มตัวลงมานะคะฝ่ามือคว่ำลงแล้วค่อยๆก้มตัวลงมาที่พื้นถ้าใครมีพื้นที่จะกางแขนก็ได้นะมือวางเข้ามาแน่นๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมือไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรเนาะก็วางที่หน้าแข้งก็ได้นะคะวางที่ข้อเท้าก็ได้วางที่เข่าก็ได้เนาะเอาที่เราถนัดนะคะใครที่วางถึงพื้นได้วางถึงพื้นเลยแล้วก็ดันมือลงไปแน่นๆค่ะตัวก้มลงมาต่ำๆดึงหน้าอกมาหาต้นขาดึงหน้าผากมาหาหน้าแข้งนะคะคราวนี้เราหายใจเข้าเราค่อยๆยกหน้าอกขึ้นปลายนิ้วมือวางที่พื้นฝ่ามือลอยขึ้นมาค่ะงอเข่าสองข้างก้าวเท้าข้างขวาไปข้างหลังตัวส่วนมาแล้วชนขาตั้งกล้องด้วยไม่รู้กล้องเบี้ยวหรือเปล่าหายใจเข้ายืดหลังมองข้างหน้าแบบนี้เนาะขาขวายืดตรงนะคะเราไม่งอเข่าขวาเนาะแล้วยืดตัวไปข้างหน้าค่ะตามองข้างหน้าเลยเราหายใจเข้าตรงนี้นะคะหายใจออกปุ๊บมือสองข้างวางลงที่พื้นค่ะค่อยๆก้าวเท้าข้างซ้ายไปข้างหลังเท้าห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกหรือว่าจะติดก็ได้เนาะแล้วค่อยๆดันก้นขึ้นไปสูงๆเลยไปท่าสุนัขก้มค่ะพอหายใจเข้าค่ะค่อยๆเอนตัวมาข้างหน้าส้มร้องใหญ่เลยหายใจออกปุ๊บค่อยๆวางเข่าวางลงที่พื้นเบาๆนะคะเอนตัวไปข้างหน้าค่ะแล้วค่อยๆงอข้อศอกวางหน้าอกแล้วก็คางลงมาที่พื้นก้นจะชี้ขึ้นไปแบบนี้เนาะหายใจเข้าเราค่อยๆสไลด์ตัวไปข้างหน้าค่ะยืดขาสองข้างตรงเลยยืดแขนเกือบตรงนะถ้าตรงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลองงอนิดนึงดันหัวไหล่ห่างจากหูค่ะตามองข้างหน้าหรือว่ามองข้างบนก็ได้ชอบลองทำไหมหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกตั้งเท้าค่ะเราค่อยๆดันก้นขึ้นไปท่าสุนัขก้มเลยพอหายใจเข้าเราเตะขาขวาขึ้นสูงๆนะคะพอเตะขาขวาขึ้นจะรู้สึกว่ายืดขามากเลยใช่ไหมพอหายใจออกงอเข่าขวาก้าวเท้าขวามาข้างหน้าระหว่างมืออันนี้เป็นท่าที่มี2ลมหายใจนะคะครึ่งลมหายใจ2รอบหายใจเข้ายกหน้าอกยืดหลังมองข้างหน้าค่ะหายใจออกก้าวเท้าขวามาข้างหน้าเลยค่ะเท้าชิดติดกันหรือว่าห่างกัน1ช่วงสะโพกก็ได้ก้มตัวลงมาต่ำๆกางแขนค่ะจะไม่มีพื้นที่จะขอชูนะคะหายใจเข้าชูมือขึ้นตามองข้างบนที่นิ้วโป้งแล้วก็มือพนมกลางหน้าอกหายใจออกแบบนี้เนาะหายใจเข้าชูมือขึ้นก้มลงไปค่ะหายใจออกกางก็ได้หายใจเข้านะคะงอเข่าเปลี่ยนข้างนะก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังแทนค่ะยกหน้าอกยืดหลังขึ้นมาหายใจออกมือวางก้าวเท้าข้างขวาไปข้างหลังดันก้นขึ้นไปท่าสุนัขก้มค่ะหายใจเข้าเอ็นตัวมาข้างหน้าที่ไม้กระดานหายใจออกวางเข่าอกคางลงมาที่พื้นสวัสดีค่ะพี่ฝุยหายใจเข้าค่อยๆแอ่นตัวค่ะยกหน้าอกขึ้นมาข้อศอกงอนิดนึงหายใจออกตั้งเท้าดันก้นขึ้นไปข้างหลังท่าสุนัขก้มค่ะขาซ้ายบังนะชูขาซ้ายขึ้นสูงเตะขึ้นไปเลยค่ะหายใจเข้าสะโพกยังคว่ำอยู่หายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าระหว่างมือปลายนิ้วมือดันฝ่ามือยกค่ะยกหน้าอกขึ้นยืดหลังหายใจเข้า
ก้าวเท้าขวามาข้างหน้าขาเท้าชิดติดกันหรือว่าห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกหายใจออกกางแขนชูมือขึ้นค่ะหายใจเข้ามองข้างบนเลยแล้วก็มือพนมกลางหน้าอกค่ะหายใจออกแบบนี้นะหายใจเข้าชูแขนขึ้นค่ะกางแขนก้มตัวลงไปหายใจออกงอเข่าค่ะก้าวเท้าข้างซ้ายไปข้างหลังยกหน้าอกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกมือวางค่ะก้าวเท้าขวาไปข้างหลังค่ะดันก้นขึ้นหายใจออกหายใจเข้าเอ็นตัวไปข้างหน้าค่ะหัวไหล่อยู่ตรงกับข้อมือเลยหายใจออกวางเข่าอกคางลงไปที่พื้นหายใจเข้ายกหน้าอกยืดหลังถ้าปวดแขนและไหล่มีแก้ยืดไหล่บ่าหลังอยู่นะคะลองไปดูค่ะตั้งเท้าค่ะดันสะโพกขึ้นหายใจออกทางซ้ายค่ะเตะขาซ้ายขึ้นหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาเลยค่ะหายใจออกค้างไว้ปลายนิ้วมือดันค่ะหน้าอกยกยืดหลังค่ะหายใจเข้าก้มตัวมาค่ะก้าวเท้าขวามาหายใจออกสวัสดีค่ะคุณจิราพรสวัสดีค่ะพี่กุ้งกางแขนชูมือขึ้นค่ะหายใจเข้ายืดหลังมองข้างบนมือพนมกลางหน้าอกหายใจออกข้างขวานะคะหายใจเข้าชูมือขึ้นค่ะกางแขนก้มตัวลงไปค่ะหายใจออกงอเข่าก้าวเท้าขวาไปข้างหลังค่ะขวายืดตรงหายใจเข้ามองข้างหน้าก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังก้นยกสูงค่ะหายใจออกเอ็นตัวมาข้างหน้าไม้กระดานค่ะหายใจเข้าวางเข่าลงไปนะคะอกคางลงไปที่พื้นหายใจออกหายใจเข้ายืดหลังยกค่ะข้อศอกเกือบตรงนะหัวไหล่ดันห่างจากหูนะหายใจออกตั้งเท้าดันก้นไปข้างหลังขาขวาเตะขึ้นสูงค่ะหายใจเข้าก้าวเท้าขวามาเลยยาวๆหายใจออกค้างไว้ก่อนนะยกหน้าอกอย่างเดียวยืดแขนยืดหลังมองข้างหน้าค่ะก้าวเท้าซ้ายมาค่ะหายใจออกขอบคุณค่ะคุณติ๊กแขนชูขึ้นมาค่ะหายใจเข้าสีส้มชื่อส้มค่ะหายใจออกมือพนมกลางหน้าอกสีขาวดำชื่อมะพร้าวค่ะหายใจเข้าชูมือขึ้นมาหายใจออกกางแขนก้มตัวลงไปงอเข่ามือวางนะคะก้าวเท้าซ้ายไปค่ะส้มกับมะพร้าวค่ะหายใจออกก้าวเท้าขวาไปก้นชูขึ้นสูงเลยเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะหายใจเข้าหัวไหล่กับข้อมือตรงกันเป๊ะหายใจออกวางเข่าอกคางลงที่พื้นเบาๆแอนตัวไปข้างหน้าค่ะยืดขาปลายนิ้วเท้าราบพื้นยกหน้าอกขึ้นหายใจออกตั้งเท้าดันก้นขึ้นไปสูงสูงยืดขายืดแขนนะขาซ้ายเตะขึ้นค่ะหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายมาค่ะหายใจออกยกหน้าอกยืดหลังค่ะหายใจเข้ามองข้างหน้าก้มตัวลงมาค่ะหายใจออกกางแขนชูมือขึ้นสูงเลยหายใจเข้ามือพนมกลางหน้าอกหายใจออกต่อเลยนะหายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออกขวาก้าวไปค่ะหายใจเข้ามองข้างหน้ายืดหลังหายใจออกก้าวเท้าซ้ายไปมาให้กำลังใจตลอดเลยค่ะหายใจเข้าเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะหายใจออกเข่าอกค้างวางลงไปเบาๆหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกตั้งเท้าดันก้นไปค้างควายยกสูงค่ะหายใจเข้าสะโพกยังคว่ำนะหายใจออกก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าค่ะปลายนิ้วมือดันฝ่ามือยกยืดหลังมองข้างหน้าก้าวเท้าซ้ายมาค่ะหายใจออกก้าวเท้าไม่ถึงใช่ไหมคะหายใจเข้ากางแขนชูมือขึ้นหายใจออกมือพนมกลางหน้าอกเดี๋ยวจิ๊บบอกนะแขนชูขึ้นมาค่ะหายใจเข้ากางแขนก้มตัวลงมาค่ะหายใจออกงอเข่าค่ะนิ้ววางก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังยืดหลังมองข้างหน้าก้าวเท้าขวาไปข้างหลังหายใจออกเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะหัวไหล่อยู่ตรงกับข้อมือหายใจออกวางเข่าอกคางลงมาสวัสดีค่ะคุณโยคะโคราชสวัสดีค่ะคุณมานุชหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกตั้งเท้าดันก้นเข้าขึ้นไปอ่ะทำยังไงถ้าก้าวไม่ถึงแต่ขาซ้ายขึ้นสูงค่ะหายใจเข้าหายใจออกก้าวเท้าซ้ายมาไม่ถึงทำไงคะก็กระดึบกระดึบกระดึบมาแค่นี้เองทำไปเรื่อยๆก็จะถึงขึ้นค่ะเพราะว่ามันใช้กล้ามเนื้อท้องแล้วก็กล้ามเนื้อแขนในการดึงมาข้างหน้าเนาะหายใจเข้ายืดหลังมองข้างหน้าค่ะหายใจออกก้าวเท้าขวามาค่ะก้มตัวลงต่ำๆเลย
กางแขนชูมือขึ้นหายใจเข้าหายใจออกมือพนมกลางหน้าอกเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมหายใจเข้าชูมือขึ้นเหงื่อเริ่มมาหรือยังคะกางแขนก้มตัวลงไปค่ะหายใจออกงอเข่าค่ะนิ้ววางก้าวเท้าขวาไปข้างล่างยกหน้าอกมองข้างหน้านะหายใจออกมือวางก้าวเท้าซ้ายไปก้นชูขึ้นสูงเลยท่าสุนัขก้มค่ะหายใจเข้าเอ็นตัวมาข้างหน้าท่าไม้กระดานหายใจออกค่ะวางเข่าอกคางลงมาที่พื้นหายใจเข้ายกหน้าอกยืดหลังขึ้นมาหายใจออกตั้งเท้าดันก้นขึ้นสูงเลยค่ะยืดดันส้นเท้าลงไปแต่ขาขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าก้าวเท้าขวานะถ้าไม่ถึงก็กระดึบกระดึบกระดึบหายใจเข้ายืดหลังมองข้างหน้าค่ะก้าวเท้าซ้ายมาค่ะหายใจออกกางแขนชูมือขึ้นค่ะหายใจเข้ามือพนมกลางหน้าอกหายใจออกหายใจเข้าค่ะตามองที่นิ้วโป้งนะคะยืดหลังยืดแขนหายใจออกตามองที่ปลายจมูกค่ะก้มตัวลงมางอเข่ามือวางนิ้ววางก้าวซ้ายไปตามมองที่หว่างคิ้วหายใจออกก้าวเท้าขวาไปค่ะตามองที่ปลายจมูกก้นชี้ขึ้นหายใจเข้าเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะตามองที่ปลายจมูกอยู่หายใจออกวางเข่าอกคางตาก็ยังมองที่ปลายจมูกค่ะหายใจเข้าชัดตัวขึ้นมายกหน้าอกขึ้นตามองที่หว่างคิ้วหายใจออกตั้งเท้าดันก้นขึ้นไปตามองที่ปลายจมูกค่ะขาซ้ายยกสูงเลยนะก้าวเท้าซ้ายมาค่ะตามองที่หว่างคิ้วค่ะยกหน้าอกยืดหลังมองข้างหน้าหว่างคิ้วนะก้าวเท้าขวามาค่ะเลื่อนมาที่ปลายจมูกค่ะกางแขนชูมือขึ้นมาตามมองที่นิ้วโป้งแล้วก็พนมมือกลางหน้าอกตามองที่ปลายจมูกอีกรอบหนึ่งนะคะขวาซ้ายหายใจเข้าชูมือขึ้นเอิร์ธวาหัสตาสนะค่ะหายใจออกก้มลงมาเลยมาที่อุทนาสนะงอเข่ามือวางที่พื้นเบาๆนะคะก้าวเท้าขวาไปข้างหลังยกหน้าอกมาที่อัญชลีอาสนะนะคะแต่ว่าเป็นแบบโมดิฟายก็ไม่รู้เหมือนกันท่านนี้จะเรียกชื่อไม่ถูกหายใจออกก้าวเท้าซ้ายไปค่ะไปที่อัตโธมุขสนาสนะหายใจเข้าเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ดันดาสนะน่าจะดันดาสนะก็คุมปักกาสนะหายใจออกวางค่ะอกคางมาที่พื้นมาที่อัชตังกานามัสการค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นมามาที่บุจังกาสนะหายใจออกตั้งเท้าไปที่อัตโธมุขสนาสนะค่ะหายใจเข้าเตะขาขวาขึ้นอิกาปดาอัตโธมุขสวานสนะสวานาสนะหายใจออกก้าวเท้าขวามาถ้าอะไรก็ไม่รู้หายใจเข้าหายใจออกก้าวซ้ายมาค่ะที่อุทนาสนะกางแขนชูมือขึ้นค่ะมองข้างบนเลยที่เอิร์ธวาหัสตาสนะหายใจออกมาที่สมาธิทีคราวนี้จิบนับตะลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกซ้ายค่ะหายใจเข้าขวาไปหายใจออกมาข้างหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกซ้ายยกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกระดึบกระดึบหายใจเข้าค้างไว้ยกหน้าอกแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค้างไว้นะหายใจลึกๆยาวๆไม่ต้องทำอะไรค่ะอีกสี่ลมหายใจสามสองอีกลมหายใจหนึ่งโอเคค่อยๆผ่อนคลายมือค่ะ
อันนี้ก็เป็นซีเควนซ์ท่าไหว้พระอาทิตย์แบบหัตถะที่ดัดแปลงมานะคะก็ลองทำตามกันดูถ้าเกิดว่าใครยังได้เหงื่อแบบไม่สะใจก็ทำอีกรอบนึงทำอีก2รอบก็ได้ค่ะก็เดี๋ยววันหลังเรามาดูกันนะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีท่าไหว้พระอาทิตย์แล้วเราก็จะสามารถต่อไปท่าอื่นๆได้อีกง่ายเลยแล้วก็ท่าอื่นๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้เพิ่มประโยชน์ในการฝึกมากกว่าเดิมแต่ถ้าไม่มีเวลาขี้เกียจคิดก็ทำแค่นี้ก็ได้ประโยชน์มากแล้วหัวใจก็เริ่มเต้นแรงแล้วก็เลือดก็ไหลเวียนดีผ่านร่างกายตลอดทุกส่วนในร่างกายด้วยค่ะคุณวิสัญชยาทำงานไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยตามมาเก็บนะคะขอบคุณค่ะคุณติ๊กก็วันนี้ก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวจิ๊บต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปเทรนนิ่งถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปอะไรมาให้ดูด้วยเนาะว่าวันนี้ทำอะไรกันวันนี้เทรนนิ่งเป็นธีมเรื่องดูแลคนที่มีการบาดเจ็บในคลาสหรือว่าแบบท้องที่นี่น่าสนใจมากเลยค่ะไม่เหมือนที่เมืองไทยที่จิ๊บสอนเพราะว่าคนที่ท้องก็จะมาคลาสปกติเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะเหมือนแบบคอยดูแลตัวเองแต่บางทีเขาก็ไม่รู้วิธีดูแลตัวเองครูก็ต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครท้องนะคะจิ๊บแนะนำว่าให้ติดต่อครูโดยตรงดีกว่าอย่าเพิ่งสุ่ม4สุ่ม5ไปที่คลาสเนาะแต่ว่าในฐานะที่เป็นครูเราก็ต้องคอยมีความรู้ว่าแบบจะต้องจัดการยังไงอย่างน้อยในเบื้องต้นนะคะแล้วก็คนที่บาดเจ็บก็เหมือนกันบางทีเราคิดว่าเราเข้าคลาสกลุ่มไม่ได้เพราะเราบาดเจ็บข้อมือหรือว่าเจ็บเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความรู้มากพอแค่นิดๆหน่อยๆก็พอแล้วที่ว่าเราจะทำยังไงให้หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บกดข้อเดียวง่ายมากค่ะถ้าอะไรทำแล้วเจ็บก็ไม่ทำอะไรทำแล้วไม่เจ็บก็ทำแค่นั้นเองเพราะว่าเราทำโยคะเพื่อให้เรารู้สึกดีเพื่อให้มีสุขภาพดีใช่ไหมคะก็มีกฎแค่นี้เราก็สามารถฝึกโยคะได้ตามกรุ๊ปคลาสทุกอย่างแล้วแต่ว่าเหลือแค่อย่างเดียวก็คือต้องมีสติแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะว่าเราจะคาดหวังให้ครูดูทุกคนในห้องก็ไม่ได้นอกจากว่าเราจะไป private class เนาะสวัสดีค่ะคุณยุ้ยเพิ่งอิ่มเย็นๆมาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีสอนตอนเย็นเลยสวัสดีค่ะตอนเช้าค่ะคุณเจแต่ตอนเย็นค่อยมาดูตามคลิปนี้ละกันเนาะเป็นท่าไหว้พระอาทิตย์สบายๆค่ะก็จะได้เหงื่อเล็กน้อยซึมๆถ้าเกิดว่าไม่สะใจก็รีลันไปเลยค่ะ2รอบ3รอบแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเลยในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาจะทำ108รอบเลยเพราะว่า108เป็นตัวเลขที่มีเป็นตัวเลขมงคลค่ะทำแล้วแบบเหมือนเชื่อว่ามีความโชคดีทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตจัดไปเลยค่ะ108รอบแล้วรับรองได้เหงื่อแน่นอนแล้วก็ซีเควนซ์นี้ที่จิ๊บเลือกมาท่าไหว้พระอาทิตย์วันนี้ที่จิ๊บเลือกมาก็เป็นอะไรที่ทำตามกันได้ง่ายๆไม่บาดเจ็บเพราะว่าเข่าก็ไม่ต้องวางที่พื้นใช่ไหมคะแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่มือแค่แป๊บเดียวน่าจะทำกันตามกันได้อย่างสบายเลยเนาะลองดูนะคะแล้วเป็นยังไงก็มาบอกกันด้วยวันนี้เหงื่อหยดเลยใช่ไหมคะคุณนาตรีสวัสดีค่ะคุณจีรนันก็เดี๋ยวเมื่อวานเราหมดเขตกันไปแล้วเนาะที่ร่วมสนุกชิงเสื้อนะคะจาก Inner Peace Yogic Lifestyle เดี๋ยวจะมาประกาศผลพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมาจับฉลากพร้อมกันเลยละกันเนาะจะได้ลุ้นว่าแบบใครยังไงเดี๋ยวจะทำเป็นฉลากมาแล้วเดี๋ยวเรามาดึงฉลากพร้อมกันเลยว่าใครเป็นผู้โชคดีทั้งหมด5รางวัล นะคะติดตามดูพรุ่งนี้นะคืนนี้ไม่มาแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะ